กรุงเทพครับยังไงก็คือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญอยู่แล้วเพราะแหล่งเศรษฐกิจของประเทศไทยเราเนี่ยมันอยู่ที่กรุงเทพเราก็สามารถเคลมได้ว่าเราเป็น the first boutique warehouse in Thailand สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติรายการนี้ได้รับความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ TNN 2ดิฉันกันนัทกรวิทนาโชตรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะแน่นอนค่ะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของยุคที่โลจิสติกเข้ามามีบทบาทสำคัญในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมถึงคลังสินค้าเองก็ไม่ใช่แค่เป็นคลังสินค้าที่จัดเก็บสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่ยังตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้นด้วยทั้งให้ความสะดวกสบายและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าที่สำคัญก็คือสินค้าคลังสินค้านี้ต้องมีความทันสมัยด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะสิ่งเหล่านี้เราจะมาพูดถึงว่าช่วยขับเคลื่อนหรือเสริมศักยภาพของประเทศให้มีการแข่งขันของธุรกิจในประเทศได้อย่างไรและส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางโลจิสติกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วันนี้ดิฉันนั่งอยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์และก็ความเชี่ยวชาญมีแนวคิดที่โดดเด่นในเรื่องของการทำธุรกิจคลังสินค้าเพื่อสร้างให้ระบบโลจิสติกของเราสามารถแข่งขันได้ขอต้อนรับนายทิติคันธามานนท์หรือพี่ต้าจากบริษัทสยาม JNK ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO ของกลุ่มบริษัทสยาม JNK สวัสดีค่ะสวัสดีแป้งครับค่ะแน่นอนว่าพอเราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าศักยภาพของประเทศไทยนะคะในเรื่องของตำแหน่งภูมิศาสตร์เอื้อต่อการที่เราจะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยากสอบถามพี่ต้าในเรื่องของมุมมองค่ะว่าถ้าเราพูดถึงลักษณะของทำเลตรงนี้เนี่ยพี่ต้ามองว่ายังไงบ้างคะก็ประเทศไทยนะครับก็เราก็ตั้งอยู่บนตัวแผ่นดินใหญ่นะครับทีนี้เนี่ยการออกแบบแผนผังโลจิสติกเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาร่วมเป็น10ปีแล้วโดยที่ว่าสามารถสรุปได้เป็น2แกนหลักๆก็คือโลจิสติกที่มาจากแนวดิ่งก็คือจากจีนตอนใต้นะครับหรือที่เราเคยได้ยินในเรื่องของรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับจากทางมาทางลาวจะเข้ามาทางหนองคายแล้ววิ่งลงภาคใต้ของประเทศอันนั้นคือเส้นเมนหลักที่คนทราบดีกันอยู่แล้วแต่จะมีอีกเซกชันนึงที่เกิดขึ้นก็คือเส้นของแนวขวางจากทางฝั่งเวียดนามวิ่งออกไปทางพม่าซึ่งต้องผ่านประเทศไทยและเท่าที่เห็นอยู่ณปัจจุบันนี้น่าจะเริ่มมีการพัฒนากันไปแล้วเนี่ยถึง2สายคือจุดที่ผ่านทางนครพนมก็ดีหรือผ่านทางขอนแก่นนะครับก็เท่ากับว่าประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ตรงแกนที่ทั้งแนวตรงแล้วก็แนวขวางเลยใช่ครับก็จะเป็นจุดตัดพอดีซึ่งตรงนี้เป็นศักยภาพที่ดีของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่เราเห็นข่าวในช่วงต้นปีที่ผ่านมาที่รัฐบาลพยายามจะทำโครงการใหญ่ๆที่ภาคใต้ที่จะเชื่อมทั้งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันเป็นต้นอันนี้เป็นจุดสะท้อนให้เห็นเลยว่าตัวประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพในการที่เป็นศูนย์กลางโลจิสติกของเซาท์อีสเอเชียอืมค่ะเอ้ยแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยเรามองในมุมที่เป็นใจกลางของ CBD ยังไงบ้างอะคะพี่คือยังไงเนี่ยเรื่องของเมืองเนี่ยครับเราเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่า CBD เนี่ยเป็นจุดแหล่งรวมของเศรษฐกิจนะครับทีนี้เนี่ยในการขับเคลื่อนเนี่ยไม่ว่าการอุปโภคบริโภคก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยเกิดขึ้นในโซนของ CBD เป็นหลักอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการที่กระจายสินค้าใน CBD ให้มันมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นให้มีต้นทุนที่ถูกลงนะครับก็จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการอัตราบริโภคและบริโภคเนี่ยสูงขึ้นก็จะส่งผลต่อ GDP ของประเทศด้วยเช่นกันอ๋อค่ะก็คือถ้าเรียกว่าในแกนกลางของเราในประเทศเราเองเนี่ยพี่ต้ามองว่ากรุงเทพเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญกรุงเทพครับยังไงก็คือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญอยู่แล้วเพราะแหล่งเศรษฐกิจของประเทศไทยเราเนี่ยมันอยู่ที่กรุงเทพทีนี้นอกเหนือจากกรุงเทพก็จะมีหัวเมืองใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับส่วนนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่ช่วยผลักดันนะครับนอกจากหัวเมืองใหญ่ก็จะมีไอ้จุดตัดอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเส้นของถนนสายหลักที่ตัดกันระหว่างเส้นโลจิสติกของแนวดิ่งกับแนวขวางที่เกิดขึ้นนะครับแล้วอะไรจะทำให้เราไปถึงในความที่เราจะสามารถเป็น
ศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ค่ะพี่คืออย่างนี้ครับต้องขอเรียนพี่แป้งอย่างนี้ก่อนคือว่าหนึ่งเลยเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าหลักๆเลยคือต้นทุนการขนส่งนะครับซึ่งจากตัวเลขที่นักวิชาการเขาคุยกันอยู่ตอนนี้เนาะของประเทศไทยเราเนี่ยยังอยู่ที่2ดิจิตอยู่นะครับแต่ในขณะที่ว่ากลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาเรื่องโลจิสติกไปไกลแล้วนะครับก็ตัวนี้จะอยู่ที่เป็นดิจิตเดียวซิงเกิลดิจิตนะครับก็จะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเรื่องง่ายๆก็อย่างเช่นเราสั่งสินค้าจากแพลตฟอร์มออนไลน์ตอนนี้ในบ้านเราปุ๊บเนี่ยการขนส่งเนี่ยก็จะเป็นเดย์บวกกี่วันนาทีบวกกี่วันไปใช่ไหมครับแต่ในขณะที่กลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาแล้วเนี่ยนะฮะในเรื่องของโลจิสติกเนี่ยเขาจะใช้เป็นว่า same day นับจากเวลาที่สั่งไปกี่ชั่วโมงโอ้โหรวดเร็วขนาดนั้นเลยใช่ครับใช่ครับค่ะใช่ครับซึ่งยังต่างจากบ้านเราบ้านเรายังอยู่ประมาณ 2-3 วันบ้านเรายังอยู่ 2-3 วันหรือบางทีจะมีการผิดพลาดของสินค้าเกิดขึ้นด้วยเราก็มีการถ่ายวิดีโอในการเปิดกล่องแต่ซึ่งผมได้เจอกับพวกชาวต่างชาตินะฮะที่อยู่ในวงการโลจิสติกส์ด้วยกันเขาก็ถามเขาก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเราลักษณะว่าเปรียบเทียบคือเราอยู่ใน first generation ของโลจิสติกส์ในขณะที่ประเทศที่มีการขนส่งด้วยความรวดเร็วแล้วเนี่ยหรือทางญี่ปุ่นหรือเกาหลีพวกนี้เขาเป็น second หรือ third generation ละนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเห็นได้เลยจากกลุ่มประเทศของพวกเขาว่าคลังสินค้าที่เกิดขึ้นของเขาเนี่ยที่อยู่ใจกลางเมืองเนี่ยมีอิทธิพลต่อการขนส่งในการลดต้นทุนเรื่องเวลาแล้วเป็นการกระตุ้นให้เกิดการอุปโภคและบริโภคทั้งภาค SME และก็ของภาคธุรกิจค้าปลีกเนี่ยค่อนข้างสูงซึ่งถ้าเรียกได้ว่าถ้าเรามีโครงสร้างพื้นฐานของการขนส่งที่ดีเนี่ยเราช่วยเรื่องของประหยัดเวลาลดต้นทุนใช่ครับใช่ไหมคะแล้วในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีล่ะคะพี่ต้าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีพวกระบบออโตเมชันที่เกิดขึ้นที่เราจะเห็นในยุคสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติเนี่ยจะมีการใช้พวกระบบออโตเมชันหรือที่เรียกตัวย่อว่า ASRS เนี่ยเข้ามานะครับโดยพวกระบบพวกนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยการดีไซน์คลังสินค้าเนี่ยมันต้องออกแบบเผื่อไว้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสาเข็มเรื่องของความสูงของอาคารนะครับเพื่อจะต้องรองรับเอาไว้ในอนาคตเพราะว่าเทคโนโลยีต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้มันมีการเปลี่ยนเร็วมากและต้นทุนของเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยนับวันก็ยิ่งถูกลงดังนั้นอีกหน่อยเนี่ยการที่ผู้ประกอบการจะเข้าถึงพวกระบบพวกนี้อาจไม่ใช่เรื่องยากดังนั้นการพัฒนาตัวอาคารหรือตัวคลังสินค้าที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีการรองรับระบบพวกนี้ไว้นะครับเพื่อเป็นการเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการครับผมก็จะช่วยในเรื่องของความแม่นยำถูกต้องให้แบบว่าเราสามารถก็เรียกว่า tracking ได้เลยก็ตั้งแต่สั่งซื้อจนไปถึงในเรื่องของการแพ็กเกจจิ้งนะครับจนถึงส่งลูกค้าเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถที่จะ track ได้ตลอดนะครับหรือว่าแม้แต่ว่าการหยิบจับของที่จะเอาเข้ามาบรรจุเพื่อเตรียมส่งซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าเราใช้ระบบนี้ได้เต็มรูปแบบแล้วหรือยังนะคะพี่ก็จะมีบริษัทใหญ่ๆหลายรายเริ่มใช้นะครับแต่ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่ในเมืองไทยที่ยังใช้ระบบนี้อยู่ยังเป็นลักษณะการใช้ของแรงงานเป็นหลักมากกว่านะครับตอนนี้ก็เหมือนที่ทางวงการจะเรียกว่าเป็น first generation ก็คือใช้คนเป็นหลักในการหยิบจับของมาแพ็คมารวมส่งซึ่งอันนั้นมี error เกิดขึ้นได้เยอะมี human error เกิดขึ้นได้แต่ถ้าในกรณีถ้าเป็นของพอเป็นระบบขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยความแม่นยำมากขึ้นความรวดเร็วมากขึ้นนะครับค่ะค่ะพอพูดถึงเรื่องของภาพรวมของโลจิสติกส์แล้วเนี่ยพอเรามาอยากจะเข้ามาย่อยในส่วนของตัวคลังสินค้าค่ะตั้งเดินเข้ามาในบริษัทแล้วก็เห็นในเรื่องของคลังสินค้าที่มีรูปแบบแตกต่างจากคลังสินค้าที่ เรียกว่า mindset เดิมๆของเราเองเนี่ยได้เปลี่ยนไปว่าเอ๊ะที่นี่ดูไม่เหมือนคลังสินค้าเลยอยากทราบว่ารูปแบบหรือแนวคิดของคลังสินค้าของพี่ต้านี่เป็นยังไงบ้างคะคืออย่างนี้ครับพี่แป้งคือว่าคลังสินค้าเนี่ยจริงๆเนี่ยธุรกิจตัวคลังเนี่ยจะมีอยู่3มิติหลักนะครับก็คือในเรื่องของโลเคชั่นนะครับแล้วเรื่องของ security แล้วก็เรื่องของ facility นะครับทีนี้เนี่ยคลังสินค้าเนี่ยถ้าเกิดเราดูเดิมเนี่ยจะอยู่แค่นี้แล้วก็จะมีออฟฟิศหรือมีอะไรเนี่ยอยู่ในคลังนะครับ
ทางผมเนี่ยก็เลยมองเห็นว่ามันมีเพนพอยต์ของธุรกิจตัวนี้เกิดขึ้นในกรณีของ SME เนี่ยถ้าจะมีการประชุมหรือมีการจัดสัมมนาอะไรเงี้ยต้องไปใช้พื้นที่ข้างนอกใช่ไหมครับทางเราก็เลยดีไซน์อาคารออกมาให้มันมีหน้าตามีดีไซน์นะครับแล้วก็มีพื้นที่ส่วนกลางออกมาให้ลูกค้าใช้นะครับเป็นห้องประชุมห้องสัมมนาสามารถบรรจุลูกรับรองลูกค้าได้ถึง100คนนะครับแล้วก็ห้องประชุมเป็นวิวพาโนรามาอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะนะครับซึ่งในตัวโครงการของสยาม JNK ของเราเนี่ยมันก็จะมีการที่จะดีไซน์เป็นตัวคลับเฮาส์ตัวนี้เราก็จะเรียกชื่อเล่นของมันง่ายๆว่าเป็นร็อบเฮาส์ก็คือเป็นแวร์เฮาส์บวกคลับเฮาส์โอ้โหชื่อเก๋มากเลยนะคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วเรียกได้ว่าลูกค้าของพี่ต้าสามารถใช้ฟาซิลิตี้ตรงนี้ได้ทั้งหมดใช่ครับใช่ครับคือของเราเนี่ยก็คือเป็นส่วนกลางให้ลูกค้านี่ใช้ฟรีนะครับก็ลูกค้าก็ค่อนข้างที่จะมาใช้บริการกันบ่อยมากนะครับค่ะพี่ต้าแล้วในเรื่องของคลังสินค้าค่ะจะช่วยสามารถส่งเสริมระบบของเศรษฐกิจในประเทศได้อย่างไรบ้างคะพี่ครับในเรื่องของคลังสินค้าเนี่ยก็หนึ่งคือมันช่วยในเรื่องของการกระจายสินค้าและช่วยเรื่องการเร่งอัตราบริโภคอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการช่วยในเรื่องของผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก SME นะครับการที่ว่าเขาเนี่ยมีพื้นที่ทำเลเนี่ยอยู่ยิ่งอยู่ใกล้ผู้บริโภคหรืออยู่ใจกลางเมืองเท่าไหร่เนี่ยทำให้ต้นทุนของเขาเนี่ยลดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การที่เขาลดต้นทุนได้เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เขามีศักยภาพในการแข่งขันสูงจากสินค้าของผู้ผลิตรายใหญ่หรือสินค้าที่มาจากต่างประเทศนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็ยิ่งสามารถที่จะทำให้มีการจัดเก็บบางรายเนี่ยไม่ใช่ว่าจัดเก็บเยอะจะดีจัดเก็บจำนวนน้อยแต่สามารถที่จะ import มาเร็วและกระจายสินค้าได้เร็วอันนี้ต่างหากที่จะเป็นตัวตอบโจทย์ที่ว่าทำยังไงตัวเม็ดเงินถึงจะหมุนเวียนเร็วขึ้นเป็นการทวีคูณเข้าไปแล้วมันจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในเรื่องของภาษีของประเทศด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องระบบแบตนะครับเพราะยิ่งมีเม็ดเงินหมุนเวียนมากขึ้นเท่าไหร่ระบบแบตที่เข้าสู่ภาครัฐเนี่ยก็จะมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตอบโจทย์เลยว่าทำไมคลังสินค้าเนี่ยสมควรที่ต้องมีสังคมสินค้าอยู่ใจกลางเมืองนะครับตัวนี้เป็นไฮไลท์ตัวสำคัญของโลจิสติกประเทศไทยเลยค่ะครับก็เรียกได้ว่าช่วยในเรื่องของผู้ประกอบการให้สามารถมีศักยภาพในการแข่งขันลดต้นทุนแข่งขันในเรื่องของราคาได้ถูกต้องเลยครับพี่ใช่ครับส่งเสริมในการทั้งในเรื่องของทั้งเซอร์วิสหรือทั้งอะไรก็แล้วแต่พวกนี้จะไปในทางเดียวกันหมดตลอดครับช่วยลดต้นทุนให้กับกลุ่ม SME ได้เยอะเลยนะคะใช่ครับเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปโรงแรมนะครับจะจัดสัมมนาหรือแม้แต่ตอนสิ้นปีเนี่ยจะปิดบัญชีก็มานับสต็อกที่สินค้าเนี่ยแล้วก็พวก accountant หรือว่าพวกคนที่มาจากสำนักงานใหญ่เนี่ยก็มาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้นะครับก็สามารถประหยัดเวลาได้นะครับเซฟค่าใช้จ่ายนะครับก็เป็นการช่วยเหลือทางลูกค้ากลุ่ม SME นะครับให้เขามีเวลาที่ไปทำกิจกรรมธุรกิจของเขานะครับส่วนเรื่องของฟาซิลิตี้ทางเราดูแลให้ค่ะครับเรียกได้ว่าเป็นรายแรกของประเทศเลยไหมคะเราเป็นคนเริ่มต้นแนวคิดนี้ขึ้นมาค่ะนะครับอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของรูปลักษณ์ของดีไซน์นะครับของตัวอาคารนะครับซึ่งอาคารของเราเนี่ยเราก็ใช้สถาปนิกที่ออกแบบเนี่ยเป็นคนที่ออกแบบให้กับกลุ่มบริษัทบ้านจัดสรรนะครับบริษัทมหาชนที่ในตลาดนะครับก็คือจะเป็นสถาปนิกที่ชื่อมีชื่อพอสมควรนะครับแล้วก็มาดีไซน์ตัวฟังก์ชันตัวรูปลักษณ์นะครับเราก็สามารถเคลมได้ว่าเราเป็น the first boutique warehouse in Thailand โอ้โหค่ะตัวนี้พอลืมภาพลักษณ์เดิมๆของคลังสินค้าไปเลยนะคะใช่ครับค่ะดูเป็นเหมือนที่ประชุมสัมมนาให้กับนักธุรกิจได้ด้วยเลยต้องเรียนพี่แป้งอีกครับคือเราต้องการเปลี่ยนภาพจำเดิมๆของคลังสินค้าของคำว่าโกดังพอเราเวลาคนคุยกันเรื่องการจัดเก็บสินค้าว่าอยู่ในโกดังก็จะนึกถึงมีฝุ่นเยอะกำแพงเก่าๆนะฮะแล้วก็สังมีสังกะสีหรืออะไรว่าไปใช่ไหมครับทีนี้เราเลยเอาดีไซน์ของตัวอาคารเข้ามานะครับเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานนะครับเพราะว่าเราก็เชื่อว่าเมื่อสภาพแวดล้อมการทำงานดีขึ้นเนี่ยประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยก็จะสูงขึ้นตามค่ะค่ะพี่ต้าแล้วลูกค้าค่ะพี่ของพี่แบ่งเป็นกลุ่มลูกค้ายังไงบ้างคะลูกค้าของเราเนี่ยจริงๆก็
มีเซกเมนต์เกือบทุกเซกเมนต์เลยนะครับมีตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำอย่างพวกอุตสาหกรรมเหล็กก็มีนะครับเวชภัณฑ์เครื่องสำอางหรือพวกที่ import export นะครับจิวเวลรี่ก็มีนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลูกค้าที่มีความต้องการในการจะกระจายสินค้าให้กับคนที่อยู่ในทำเลใจกลางเมืองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเราเนี่ยจะเน้นอยู่ทางกรุงเทพตอนใต้เป็นหลักนะครับโดยที่ว่าเราจะมีทั้งหมดเนี่ยทั้ง7ทำเลนะครับที่สาทรถนนจันทร์นะครับที่ลาดบุรณะนะครับวิภาวดีสุทธิสารลาดพร้าว87นะครับครับรวมมาถึงสายงานล่าสุดที่เรากำลังพัฒนาอยู่ก็คือที่พระสมุทรเจดีย์ซึ่งตัวนี้จะไว้เซิร์ฟกรุงเทพตอนใต้แล้วก็เร็วๆนี้เราก็มีการพัฒนาแบบอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเราจะเจาะลึกเข้าไปที่ตรงแถวทรงวาดนะครับตรงที่เป็นแหล่งไชน่าทาวน์เลยโดยเราจะมีการแก้เพนพอยต์ในเรื่องของการจัดเก็บของกลุ่มสินค้าแถวนั้นให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นให้เข้าคอนเซ็ปต์ว่าทำยังไงก็ได้ให้ลดต้นทุนในการของโลจิสติกลงไปนะครับผมค่ะนี่คื อเรียกได้ว่าเป็น strategy หลักของกลุ่มธุรกิจนี้เลยไหมคะใช่ครับก็เป็น strategy ของทางเราคือว่าเราเน้นใจกลางเมืองเป็นหลักซึ่งจริงๆแล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยเราไม่ได้มองเฉพาะเมืองที่เป็นกรุงเทพนะครับเรามองถึงเมืองหัวเมืองด้วย อย่างเช่นขอนแก่นก็ดีหรือทางเชียงใหม่นะครับเพราะว่ายังไงเมืองเหล่านี้จะมีกิจกรรมในการกระจายสินค้าเนี่ยเข้าสู่เมืองผู้อุปโภคและบริโภคนะครับซึ่งยังมีคอสค่อนข้างสูงอยู่ค่ะครับผมถ้า เรียกได้ว่าถ้าเรามีคลังสินค้าที่ใกล้ในการใช้งานจริงก็จะลดต้นทุนประหยัดเวลาถูกต้องครับพี่คืออย่างนั้นเลยฮะเพราะว่าอย่างที่บอกครับตอนนี้เราต้องลด lead time ลงนะฮะจากหน่วยเดย์บวกกี่วันว่าไปให้เหลือเป็นหลักชั่วโมงให้ได้นะครับอันนั้นคือจุดเป้าหมายของกลุ่มโลจิสติกที่ต้องทำให้ได้ในอินดัสทรีนี้นะครับผมค่ะถ้าอย่างนี้ทวนอีกทีนึงก็คือว่าหมายความว่าตัวธุรกิจของพี่เองเนี่ยก็จะมีแผนธุรกิจเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังเน้นกลุ่มเมืองใช่ครับ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 ยังไงเรื่องของเมืองนี่มันสำคัญอยู่แล้วครับเพราะว่าเมืองนี่มันเป็นเรื่องมีอัตราการเติบโตอยู่แล้วยังไงคนก็วิ่งเข้ามาในเมืองนะครับก็โลจิสติกนี่มันสำคัญกับการพัฒนาเมืองค่อนข้างมากนอกจากในแง่ของเรื่องอุปโภคบริโภคแล้วเนี่ยนะฮะในการทำคลังสินค้าของเราเนี่ยเรียกได้ว่าจริงๆเราอยู่ในหมวดของพัฒนาธุรกิจด้วยพัฒนาตัวอสังหาริมทรัพย์ด้วยก็ได้นะครับเพราะอย่างการที่เราออกแบบดีไซน์ตัวคลังเนี่ยนะฮะให้มันมีรูปร่างหน้าตาน่าใช้นะครับตัวนี้มันก็จะเป็นการกระตุ้นตัวเมืองรักษาคงสภาพของตัวเมืองไว้ให้น่าอยู่นะครับอย่างเช่นถ้าเราไปดูประเทศทางแถบยุโรปตึกอายุเป็นร้อยปีเนาะทำไมสภาพตึกเขายังดีอยู่เพราะว่าเขาเนี่ยมันมีการดูแลรักษาอยู่คลังสินค้าทำนองเดียวกันถ้าเกิดแทนที่เราจะปล่อยให้เขามีสภาพอยู่ในภาพจำเดิมๆแบบโกดังที่เราเคยนึกกันอยู่คลังสินค้าที่ดีไซน์ออกมาเนี่ยให้มันมีรูปร่างหน้าตาหน้าใช้นะครับมีฟังก์ชันที่ดีเนี่ยนะครับตัวนี้มันก็สามารถที่จะช่วยพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของตัวนี้ประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสและมีศักยภาพสูงมากนะครับเพราะเรามีทำเลที่ดีมีตัวอาคารหลายอาคารที่สามารถที่จะนำมาปรับปรุงใช้ได้ซึ่งอันนี้ได้มีคุยกับพี่ต้าไว้ว่าเอ๊ะถ้าในเมืองนอกเนี่ยเหมือนกับเขามีส่วนในเรื่องของการลดภาษีด้วยอ๋อใช่ครับใช่ครับยังไงนะคะพี่ต้าก็ตัวนี้เนี่ยก็คุยเคยศึกษาดูงานที่ต่างประเทศมานะทางต่างประเทศเนี่ยก็จะไอ้ตัวนี้มันจะมาเชื่อมโยงกับตัวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือที่ฝรั่งจะเรียก property tax นะครับซึ่งการที่เราดูแลอาคารตัวนี้เนี่ยที่ต่างประเทศเนี่ยในบางประเทศเนี่ยสามารถเอาตัวค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการปรับปรุงอาคารก็ดีในการดูแลสภาพอาคารก็ดีเนี่ยไปขอเป็นลดหย่อนภาษีได้ซึ่งถ้าเกิดรัฐบาลให้การสนับสนุนตัวนี้กับทางผู้ประกอบการนะครับหรือทางเจ้าของทรัพย์สินอย่างเงี้ยนะครับมันจะทำให้ตัวอาคารเนี่ยมันมีการ
ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลามีการเมนเทนแนนซ์ตลอดเวลานะมันจะไม่มีความเสื่อมไม่มีความโทรมเกิดขึ้นนะครับมันก็ทำให้เมืองเนี่ยมันน่าอยู่นะครับค่ะแล้วพี่ต้ามองว่าในส่วนที่ทั้งในเรื่องของโลจิสติกแล้วก็ระบบนะคะของคลังสินค้าหรือว่าถ้ามันถูกพัฒนาตามที่เราประเทศไทยหวังไว้นะคะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเองทั้งทางรถทางรางนะคะทางเรือแล้วก็ทางเครื่องบินเนี่ยสมบูรณ์แบบจะส่งเสริมอะไรให้กับเศรษฐกิจไทยบ้างคะโอ้นี่เป็นจะเป็นการส่งเสริมที่มีเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ประเทศเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้จุดหลักเศรษฐกิจจริงๆนะฮะที่บอกเมืองไทยเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะครับมันมาตั้งแต่สมัยอดีตโบราณแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยแต่ว่าถ้าจะอธิบายในรูปของปัจจุบันตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยก็คือมองที่จีนเป็นหลักนะครับจีนเป็นผู้ผลิตของโลกนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ลดต้นทุนการขนส่งจากจีนไปประเทศใดๆก็แล้วแต่อันนี้คือหัวใจหลักซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าระบบรางระบบรถหรือเรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาผ่านที่ประเทศไทยนะครับอันนั้นคือเม็ดเงินมหาศาล อย่างเช่นพี่แป้งลองจินตนาการตัวนี้ครับไม่ทราบพี่แป้งจะเคยได้ยินคำว่า reverse L shape logistic หรือเปล่ายังไงคะพี่ต้าก็คือจีนเนี่ยทางตอนใต้ส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งผลิตแล้วโดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีเนี่ยอยู่จีนตอนใต้เป็นหลักแล้วถ้ามีการขนส่งเนี่ยจากทางกว่าจีนตอนใต้ผ่านทางแม่น้ำโขงก็ดีหรือผ่านทางรถไฟจากลาววิ่งเข้าหนองคายลงมาทางตอนใต้แล้ววิ่งออกทางฝั่งอันดามันมันก็จะเป็นตัว L แล้วออกไปทางซ้ายก็คือนี่คือ reverse L shape นี่ครับเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักนะครับซึ่งทางรัฐบาลของเราเนี่ยก็คิดกันมาอยู่ 2-3 รัฐบาลแล้วเพื่อจะพัฒนาตัวนี้ขึ้นมานี่จะเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักของประเทศไทยเราก็หวังว่าจะให้ทางรัฐบาลพัฒนาแล้วก็เสร็จสมบูรณ์นะคะเพื่อที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเรียกว่าโลจิสติกศูนย์กลางโลจิสติกได้อย่างแท้จริงนะคะใช่ครับใช่ครับสุดท้ายเนี้ยพี่ต้าอยากฝากอะไรไว้กับให้กับทั้งรัฐบาลหรือว่าผู้ชมคะก็ทั้งนี้ก็คือยังไงก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับมีอาคารเก่าก็ดีหรืออะไรก็ดีนะครับยังไงให้ช่วยกันรักษาสภาพเอาไว้เพื่อให้เกิดการกระตุ้นในการมีการพัฒนาเมืองให้สังคมของเราเนี่ยมันน่าอยู่มากขึ้นก็อยากจะฝากไปถึงทางรัฐบาลด้วยเช่นกันว่าถ้าหากมีเงื่อนไขในการช่วยลดหย่อนหรืออะไรตรงนี้เป็นช่วยกระตุ้นประชาชนให้รักษาสภาพอาคารเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดที่ช่วยให้เมืองของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นไปครับเราก็คาดหวังว่าถ้าเรามองไปข้างหน้าแล้วก็การพัฒนาระบบโลจิสติกสามารถที่จะยังเรียกได้ว่ามีโอกาสแล้วก็ความท้าทายอยู่แล้วก็เชื่อว่าประเทศไทยเองก็สามารถเป็นศูนย์กลางโลจิสติกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างแน่นอนซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ต้าซึ่งมาแบ่งปันความรู้ดีๆในเรื่องของทั้งโลจิสติกแล้วก็คลังสินค้าให้กับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะครับยินดีครับแป้งครับค่ะเวลาของรายการคิดเพื่อชาตินะคะได้หมดลงแล้วสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 True Vision 784 True ID และรับชมย้อนหลังได้ทุกแพลตฟอร์มของ TNN วันนี้ดิฉันกันนัทกรวิทนาโชติและคุณทิติคันธามานนท์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ